สวัสดีค่ะกำหนดการนะคะงานประเพณีไหลเรือไฟปีพ.ศ. 2564จังหวัดนครพนมค่ะวันที่จัดงานนะคะพฤหัสบดีที่11ตุลาคม2564ซึ่งเป็นวันออกพรรษานั่นเองค่ะสถานที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลเมืองนครพนมค่ะเวลา 9 นาฬิกาพิธีรำบูชาองค์พระธาตุพนมณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมเวลา 15 นาฬิกาบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชณลานพญาศรีสัตนาคราชเขตเทศบาลเมืองนครพนมค่ะเวลา 17 นาฬิกา 30 นาทีพิธีไหลเรือไฟโบราณนะคะณลานพนมนาคาเวลา 18 นาฬิกาประกอบพิธีทางศาสนาชมชุดการแสดงที่1รำบวงสรวงนะคะและตามด้วยชมชุดการแสดงที่2เวลา 18 นาฬิกาลอยเรือไฟโบราณจำนวน12ลำค่ะก็เป็นการลอยในค่ำคืนของพระจันทร์เต็มดวงนะคะณบริเวณลานพนมนาคาถนนสุนทรวิจิตรค่ะเวลา 19 นาฬิกาการไหลเรือไฟโชว์นะคะมีความยาวที่30เมตรสูง10เมตรแล้วก็ตามด้วยการปล่อยกระทงสายจำนวน 12,000 ดวงค่ะสถานที่นะคะหน้าบริเวณแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรค่ะถ้ามีโอกาสก็อย่าพลาดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ